บนโซเชียลแชร์ว่ามีวิธีตรวจดูทารกในครรภ์แบบใหม่ด้วยเครื่อง MRI ชัดกว่าอัลตราซาวด์หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปสอบถามกับรังสีแพทย์ครับ MRI ใช้ตรวจดูทารกในครรภ์ได้จริงเหรอครับจริงครับปัจจุบันเราใช้ MRI ในการดูทารกในครรภ์เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้อัลตราซาวด์ก่อนส่วน MRI เนี่ยเป็นตัวเสริมสำหรับกรณีที่สูติแพทย์ทำอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยเห็นความผิดปกติไม่ชัดเจน MRI ก็จะไปให้คำตอบกับสูติแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาได้แล้วกรณีแบบไหนครับที่จะใช้ MRI เช่นกรณีที่คุณแม่ตัวอ้วนผนังหน้าท้องหนามากคลื่นเสียงของอัลตราซาวด์มันไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านเข้าไปเห็นทารกในครรภ์ได้หรือกรณีที่อายุครรภ์เยอะๆเด็กตัวใหญ่มากๆเนี่ยกระดูกของเด็กก็เริ่มใหญ่ขึ้นคลื่นอัลตราซาวด์ก็ไม่สามารถดูอวัยวะภายในได้ชัดเจนหรือกรณีที่เด็กทารกมีความผิดปกติที่ซับซ้อนเช่นเป็นผู้แฝดแล้วก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ดูภาพในสมองเพราะว่าสมองของเด็กเนี่ยมันมีกะโหลกศีรษะอยู่ MRI เนี่ยสามารถแสดงภาพของสมองได้ชัดเจนเขาบอกว่า MRI ชัดกว่าอัลตราซาวด์อีกละเอียดทั้งคู่ดีกว่าครับอัลตราซาวด์ก็มีข้อดีแล้วก็ละเอียดในบางมุม MRI ก็สามารถสร้างภาพได้ละเอียดในบางมุมคือทั้ง2เครื่องมือมีข้อดีและข้อด้อยในตัวเองครับถ้าเกิดเราเอามาเสริมกันก็จะได้ความแม่นยำที่สูงที่สุดแล้วถ้าจะตรวจMRI ไปก่อนเลยได้ไหมครับก็ไม่ได้แนะนำให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มาตรวจ MRI เลยอย่างนี้เราก็ไม่แนะนำควรจะผ่านอัลตราซาวด์ควรจะไปพบหมอสูก่อนและให้หมอสูทำอัลตราซาวด์ก่อนดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่แล้วก็มีคำถามว่าเห็นตรงไหนไม่ชัดเจนเพื่อที่จะเข้ามาตรวจ MRI อีกทีรังสีแพทย์ก็จะพยายามหาคำตอบเพื่อที่จะให้คำตอบหมอสูได้ถ้างั้นอายุครรภ์เท่าไหร่ครับที่จะตรวจด้วย MRI ได้อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการเข้าเครื่องนะครับก็คือตั้งแต่4เดือนขึ้นไปสาเหตุก็เพราะว่าในช่วง3เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ทารกกำลังสร้างอวัยวะต่างๆภายในร่างกายจากผลการวิจัยโดยการใช้ MRI ที่มีความแรงสูงๆเนี่ยเราพบว่าคลื่นแม่เหล็กอาจจะมีผลต่อการสร้างอวัยวะภายในร่างกายในสัตว์ทดลองได้เราก็เลยป้องกันไม่ให้ MRI เนี่ยจะมีผลในการสร้างอวัยวะต่างๆในมนุษย์เราก็เลยแนะนำให้ใช้4เดือนขึ้นไปแล้วจะเป็นอันตรายกับตัวคุณแม่ด้วยหรือเปล่าครับไม่มีครับ MRI สามารถใช้ได้ในมนุษย์ได้โดยที่ไม่มีอันตรายครับนอกจากอายุครรภ์มีข้อจำกัดอื่นอีกไหมครับถ้าเกิดคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยไม่สามารถนอนนานๆได้ท้องใหญ่ๆเนี่ยนะครับนอนนานๆก็อาจจะรู้สึกปวดหลังแล้วก็อึดอัดอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดครับแต่ว่าเราสามารถให้คุณแม่นอนตะแคงได้ในการเข้าเครื่อง MRI โดยปกติก็ประมาณ30นาทีครับการซักประวัติเพื่อที่จะคัดกรองคนไข้ก่อนเข้าเครื่อง MRI ก็จะเหมือนกับการซักประวัติคนไข้เข้าเครื่อง MRI ทั่วไปก็คือฝังอุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นเหล็กในร่างกายหรือไม่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังแบบฝังหรือเปล่าดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ MRI สามารถใช้ตรวจทารกในครรภ์ได้ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไปทำอัลตราซาวด์แล้วเห็นความผิดปกติของทารกในครรภ์ไม่ชัดเจนหมอสูก็จะส่งมาตรวจ MRI ต่อครับเทคโนโลยีทางการแพทย์ยิ่งทันสมัยก็ยิ่งช่วยให้ตรวจวินิจฉัยได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์จะแชร์อะไรเช็คให้ดีก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์